เวลา9:33 น.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงหลังทักษิโณทกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนาแล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยสนพระทัยในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ทรงสอบถามถึงประวัติความเป็นมาของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่มีประวัติยาวนานโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2412ถึง2428รวมถึงประวัติของเจ้าอาวาสตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงยุคของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกจากนี้ยังได้สนพระทัยในพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติในเรื่องต่างๆโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเล่าถึงพระจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติพร้อมกับทรงสอดแทรกเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมและการระงับความโกรธจากสิ่งยั่วยุต่างๆโอกาสนี้ทรงสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงสงน้ำพระพุทธอังคีรสจำลองซึ่งทางวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอัญเชิญมาให้ประชาชนส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีไทยโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงอธิบายถึงประเพณีการก่อเจดีย์ไซน์ในวันสงกรานต์ซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าเมื่อเราเข้าวัดทำบุญหรือประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวัดเมื่อเดินออกมาจากวัดเศษดินเศษทรายต่างๆจะติดมากับรอง